งัวคุ้ยนี่ก็คือเป็นธนาคารของคนในเฮือนถ้าสมมติว่าส่งลูกเรียนบ่มีเงินเนาะงัวตัวนึงนี่ก็สามารถสิแปลเป็นเงินได้บ่ต่ำกว่า 4-50,000 ข้อของผมนี่งัวมีอยู่10กว่าตัวส่งลูกคนใหญ่ผมเรียนตอนนี้ก็จบปริญญาโทเป็นอาจารย์สอนอยู่มหาลัยขอนแก่นแต่ว่าอย่างผู้อื่นอย่างลุงผมนี่ก็คือขายงัวขายควายเพื่อสิให้ชื่อหน้าการได้เกิดจากเลี้ยงงัวเลี้ยงควายอยากได้ตอนใดก็กดเอาขึ้นว่าอยากขายก็คือเฮาก็ว่าขายได้ราคาของเจ้าวัวควายนี้ไม่ธรรมดานะครับราคาต่อตัวนั้นเป็นหลักหมื่นทีเดียวเลี้ยงเยอะๆปีหนึ่งก็ขายได้เป็นหลักแสนเลี้ยงชีพได้สบายทีเดียวครับพ่อไม่ใช่คะไปน้ำไปให้งัวมาเลี้ยงงัวเลี้ยงว่าให้อยู่บ้านจะอยู่บ่บ่มันไม่เลี้ยงงัวเพราะมันก็เลี้ยงงัวเลี้ยงควายก็มีความสุขไปแล้วเนาะเออแหมอากาศเย็นๆนอนลิ้นปลายแหมงัวแหมควายโอ้งัวกูอ้วนดีเว้ยงัวกูจ้อยตัวนั้นจ้อยตัวนี้อ้วนเฮาก็สิได้บำรุงมันไปเรื่อยๆพอมรดกก็ให้ลูกหมดแล้วยังมาเฮ็ดมรดกให้หลานอีกสิโอ้ลูกหลานดิให้งัวดีกว่าให้เงินเพราะว่างัวมันหงอกลูกเงินนี่มันเอาไปมันก็ใส่เมื่อมันนั้นเมื่อแล้วมันก็มาถามเอาอีกคือเก่าหลายคนที่นี่บอกกับเราว่าวัวควายที่นี่ถูกเลี้ยงเสมือนลูกหลานเวลาที่ต้องตัดใจขายในแต่ละครั้งนั้นเป็นความรู้สึกที่ยากจะบรรยายวัวควายที่เพิ่นเลี้ยงไว้นี่เพิ่นสิขายตัวนึงเพิ่นต้องเอิ้นลูกคนเลี้ยงนี่มาถามก่อนในภาคเขาถามพ่อค้ามาว่าสิเอาไปเป็นไปเลี้ยงหรือสิเอาไปขายเอาไปขายในบุญนี่เพิ่นบ่ให้เลยเพิ่นบ่ขายฮอกให้บอกง่ายๆว่าคือเขาเลี้ยงมาเขาก็หักมันเพราะเราขายไปกับแลน้ำก้นงัวแลน้ำก้นกล้วยบางเถื่อเอาขี้ดินผาดมันให้ห้อยเพิ่นมาสื่อเอาควายขอไปยังเอาควายขอไปยังนั่นคือความผูกพันของเขาขันขายอีตัวเขาหักอีหลีนี่ก็คือน้ำตาตรงไหนอยู่สี่ขายนี่ให้อยู่สองหมื่นแต่ว่าให้ไม่ให้คนอื่นนั่นคือความผูกพัน